ฝากถึงสำหรับทางอะไรยังไงบ้างครับเรื่องของไวรัสโควิด-19 เมื่อกี้ท่านเห็นพูดว่าแรงงานในระบบเองบางส่วนมันอาจจะโยงกลับมากลายเป็นแรงงานนอกระบบก็ในเรื่องระบบก็เดี๋ยวรายละเอียดนะสำหรับเรื่องโควิดเนี่ยทางรัฐบาลนะครับทางรัฐบาลนี้ได้ดำเนินการที่จะเยียวยาให้แล้วก็เพิ่มมาตรการป้องกันในการเรื่องแรงงานนอกระบบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการที่จะสนับสนุนการเยียวยาให้กับแรงงานนอกระบบแล้วผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไหมก็เพราะเราไม่รู้นี่ว่ามันจะเกิดขึ้นนานเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของสาธารณสุขเราก็จะต้องดำเนินการในการเยียวยารักษามีอยู่แต่ยาป้องกันเนี่ยเราจะต้องดำเนินการได้กำชับในตื่นกับมาตรการเพิ่มเติมเรื่องของการดูแลแรงงานโดยเฉพาะทั้งในระบบเองแล้วก็นอกระบบก็เดี๋ยวรายละเอียดจะให้ทางกระทรวงแรงงานเขารายงานนะฮะแต่ให้เขาพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่เราจะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องแรงงานในระบบการเยียวยาแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบจะดำเนินการอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้ทางกระทรวงแรงงานจะพิจารณาตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะพยายามรัฐบาลพยายามจะควบคุมการกระจายตัวก่อนใช่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 ป้องกันเป็นการป้องกันการกระจายไม่ให้ไปสู่แรงงานนอกระบบที่จะมีการติดกันมากมายนะก็เป็นเรื่องของทางกระทรวงแรงงานจะต้องดำเนินการท่านรองครับตอนนี้มันมีการกระจายตัวหลายคนบอกว่ามันไปอยู่ในภูมิภาคต่างๆบ้างแล้วบางส่วนทีนี้ถ้าฝ่ายความมั่นคงเราจะปรับแผนนโยบายการทำงานใหม่ไหมครับเรื่องของทหารการเข้าไปดูพื้นที่บางส่วนครับเวลานี้ทุกส่วนครับก็รับดำเนินการจากทางรัฐบาลหมดแล้วนะทุกจังหวัดนะในการที่จะป้องกันเมื่อไปให้เพื่อไม่ให้ไวรัสนี่ระบาดมากขึ้นนะครับเราก็ต้องเตรียมแต่ว่าจะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการที่จะออกนอกบ้านหรือไปทำงานเนี่ยอย่าไปรวมกันมากๆนะครับเรามีเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะให้กระทรวงแรงงานเขาชี้แจงนะเพราะเราก็เตรียมการป้องกันไว้หมดแล้วครับเรื่องแรงงานนอกระบบในการที่จะติดโควิดเนี่ยเราจะใช้มาตรการเชิงรุกในการป้องกันอันนี้เป็นถามรัฐมนตรีนะผมไม่ทราบโอเคครับมันมีประเด็นครับเนี่ยคือไม่มีการแชร์ซึ่งของการเดินทางเข้าประเทศไทยเรื่องของตมเพราะเวลาที่รัฐบาลได้สั่งการเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเข้า